วันนี้นะครับจะพามาชมความแตกต่างระหว่างเทพนิมิตใบด่างนะครับแล้วก็เทพนิมิตใบไม่ด่างแล้วก็ว่านพญาช้างเผือกนะครับครับมาดูเทพนิมิตใบด่างก่อนนะครับอันนี้คือเทพนิมิตใบด่างนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สังเกตใบครับใบเขาจะด่างสวยมากนะครับนี่เทพนิมิตเนี่ยนะครับก้านจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับดูก้านครับก้านจะเป็นสีเขียวนะครับขึ้นมาอันนี้เป็นใบด่างนะครับสังเกตว่าใบเขาจะมีสีนี่ครับสีทองด่างทองนะครับหรือจะด่างขาวก็มีครับนะครับนี่ครับอันนี้เทพนิมิตใบด่างขาวกับด่างทองนะครับอันนี้คือนะครับว่านพญาช้างเผือกนะครับว่านพญาช้างเผือกเนี่ยต้นจะเป็นสีเขียวนะครับสังเกตนะครับต้นเขาจะเป็นสีเขียวขึ้นมากิ่งก็สีขาวนะครับก้านอ่ะสีขาวครับใบแบบนี้ครับต้นใหญ่นะครับนี่คือว่านพญาช้างเผือกครับต้นนี้สูงเกือบ2เมตรนะครับแต่ทีนี้ใบด่างต้นนี้นะครับสูง2เมตรกว่านะครับต้นใหญ่ครับนี่ลำต้นครับมาดูลำต้นใกล้ๆครับเพื่อนนี่ต้นใหญ่ครับนะครับความสูงเขานู่นครับอันนี้คือเทพนิมิตนะครับใบด่างนะครับด่างทองด่างขาวนะครับต้นใหญ่มากครับสูง2เมตรกว่าอันนี้คือว่านพญาช้างเผือกนะครับก้านจะสีขาวสูงเกือบ2เมตรครับเดี๋ยวพาไปดูเทพนิมิตใบไม่ด่างนะครับตามมาครับอันนี้คือเทพนิมิตใบไม่ด่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับเทพนิมิตใบไม่ด่างก็คือเขาจะเป็นใบเขียวๆจุดขาวๆเล็กๆแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าใบไม่ด่างนะครับนี่นะครับนี่ต้นก็ปกติก็คือต้นเขียวก้านเขียวครับใบไม่ค่อยด่างนะอันนี้ใบจุดๆเล็กๆนี่เรียกว่าเทพนิมิตใบไม่ด่างนะครับนี่ครับใบเขาจะออกติดขาวนิดๆนะครับเรียกว่าเทพนิมิตครับนี่ครับอันนี้คือใบไม่ด่างนะครับเพื่อนข้อแตกต่างนะครับแต่ถ้าใบด่างเนี่ยมาดูต้นนี้ครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็นด่างขาวนะครับนี่ครับลักษณะของใบด่างเป็นแบบนี้ครับเพื่อนใบเขาจะขาวเขียวครับผสมกันเยอะแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าใบด่างนะครับอันนี้เทพนิมิตใบด่างเนี่ยสวยๆครับต้นใหญ่ครับสูงเกือบ2เมตรนะครับอันนี้เทพนิมิตใบไม่ค่อยด่างนะครับเนี่ยไม่ด่างครับใบไม่ด่างก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นจุดขาวๆเล็กๆแบบเนี้ยเรียกว่าใบไม่ด่างครับต้นนี้ไม่ด่างนะครับอันนี้คือเทพนิมิตใบไม่ด่างครับเพื่อนแต่ต้นนี้นี่คือใบด่างครับเห็นไหมครับสังเกตว่าใบเขาจะมีสีขาวสีทองสีเหลืองนะปนเยอะครับเรียกว่าใบด่างนะครับต้นนู้นนี่คือว่านพญาช้างเผือกครับมันจะเป็นสีขาวจุดๆแบบนั้นครับแล้วก็ก้านเคยเป็นสีขาวนะครับต้นสีเขียวครับนี่ครับข้อแตกต่างเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับคือข้อแตกต่างระหว่างเทพนิมิตใบด่างนะครับใบจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ใบด่างครับเทพนิมิตใบด่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับใบไม่ค่อยด่างนะครับไม่ด่างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นว่านพญาช้างเผือกครับนี่ข้อแตกต่างนะครับเพื่อนๆครับลองไปสังเกตที่บ้านเพื่อนนะครับว่ามีชนิดไหนบ้างครับ